สวัสดีครับผมซิงแสกิมเซียแซ่จังวันนี้ได้มีโอกาสกลับมาที่บ้านมีเดียอีกครั้งซึ่งเป็นที่จุดศูนย์รวมของโหราจารย์ที่มากที่สุดในเอเชียซึ่งมีความรู้ความสามารถความแม่นยำต่างๆมารวมกันอยู่ณบ้านมีเดียนี้หรือบ้านดวงนะครับสิงแสต้องก่อนอื่นต้องขอไปเพราะเดือนกันยาเนี่ยสิงแสไม่ได้มาอ่านรายการเนื่องจากไปปีช่วงนี้งานสิงแสค่อนข้างเยอะเวลาเลยลัดตัววันนี้เลยมาเพื่อที่จะชดเชยกับที่ไม่ได้มาเดือนหนึ่งก็เลยจะมาอ่านและให้คำทำนาย4เดือนที่เหลือของปีนี้ในปีจอนี้เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาเริ่มตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกราถึงกุมภาปีหน้าเพื่อให้แต่ละนักสัตว์แต่ละนั้นได้ฟังให้จุใจและได้วางแผนสำหรับแนวทางที่มีเวลาเหลืออยู่อีก4เดือนในครึ่งปีหลังนี้จะดำเนินชีวิตยังไงวางแผนยังไงเพื่อจะตั้งรับหรือจะบุกดีนะครับอันนี้ปีวอกทั้งใจฟังปีวอกนี้มาถึงเดือนท่านตุลานี้เป็นเดือนจอเป็นพี่น้องกันคือคนเดือนจอนี้คือเดือนตุลาตั้งแต่วันที่9ตุลาถึงวันที่7พฤศจิกาเป็นเดือนจอเดือนจอนี้มาเนี่ยคนปีวอกนี่เขาเรียกว่ามุ้ยเก่งเหลียงเซ้งคือมีวิวที่สวยงามมีเลือกยามที่ดีชัยฮี่โอ้ทั้งเงินการเงินงานมงคลมาหมดเลยนะทุกอย่างดีเข้ามาหมดเลยนะแต่เดือนนี้เดือนตุลาเขาเตือนว่าสำหรับคนปีวอกลูกศิษย์เจ้าแม่กวนอิมควรจะงดเหล้าควรจะปฏิบัติถือศีลนะเดี๋ยวท่านจะยิ่งดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าคนปีวอกเดือนตุลานี้ขอให้ท่านกินเจนะถ้าท่านไม่ได้กินเจก็พยายามปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระใส่บาตรทั้งหลายแล้วคิดถึงเจ้าแม่กวนอิมให้เยอะๆนะแล้วท่านจะยิ่งดีขึ้นแล้วขออย่างเดียวเดือนนี้งดเหล้าได้ไหมถ้าคนบีว่าถ้าคนงดอยู่แล้วไม่ได้กินอยู่แล้วสิ่งแสสาธุโมทนาแต่ถ้าคนยังกินอยู่เดือนนี้ให้งดหน่อยนะตั้งแต่วันที่9ตุลาถึงวันที่7พฤศจิกาสักเดือนหนึ่งนะครับก็จะช่วยให้เรื่องการเงินการทองท่านดีมากขึ้นนะครับพอมาถึงวันที่8พฤศจิกาถึงวันที่7ธันวาซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนกุลนะเป็นเดือนกุลเดือนนี้เนี่ยโดยทั่วไปเรื่องการเงินถือว่าไม่มีปัญหาราบเรียบแต่บอกว่าให้แนะนำว่าให้ทำอะไรด้วยความใจเย็นอย่าวู่วามทำอะไรให้รอบคอบแล้วจะดีอย่าวู่วามนะครับแล้วทุกอย่างท่านจะดีจากร้ายกลายเป็นดีนะแต่การเงินไม่ได้ติดขัด
การเงินไม่ได้ติดขัดอ้าวพอปีวอกมาเจอปีชวดเดือนชวดซึ่งเป็นเดือนวันที่8ธันวาถึงวันที่5มกราเดือนนี้เป็นเดือนชวดอันนี้เป็นสาหะกับวอกก็เป็นเพื่อนสนิทกันก็คือสาหะก็มีวอกชวดมะลงถือว่าเป็นสาหะเป็นคู่มิตรตายภาคีเป็นเพื่อนร่วมมิตรร่วมใจกันเดือนนี้การเงินดีนะเงินชงซิมหวงการเงินก็เกิดจากความคิดการวางแผนการเงินคุณเกิดจากใจที่คุณคิดวางแผนวางอะไรต่างๆการเงินจะคล่องคลั่งจะเข้ามาดีมีเพื่อนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลธุรกิจการงานก็เจริญก้าวหน้านะยกเว้นอย่าไปยุ่งกับสิ่งที่เป็นเงินที่ไม่สะอาดนะให้ระวังเรื่องการเงินที่มาแบบไม่ชัดเจนนะครับแค่นั้นพอเดือนคุณก็จะค่อนข้างดีในเดือนนี้นะเพื่อนฝูงเยอะผู้ฝูงเข้ามาเยอะในเดือนชวดเนี่ยสำหรับคนปีวอกทำอะไรก็ทำได้ราบรื่นนะครับพอถึงวันที่6มกราถึงวันที่3กุมภาปีหน้าซึ่งเป็นเดือนฉลูเขาบอกเดือนนี้ให้หยุดพักผ่อนเขาบอก3วันมีแดด4วันมีฝนก็เหมือนกับท่านเนี่ยช่วงนี้รุ่มรุ่มดอนดอนนะเพราะนั้นให้ดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็รุ่งเงินทองอย่าใช้จ่ายเงินทองเกินไปแล้วก็อย่าโลภเรื่องการเงินจะทำให้ท่านเดือดร้อนเพราะนั้นตอนมกราขอให้ท่านนี้อยู่นิ่งพักผ่อนนะปีใหม่ช่วงไปพักผ่อนอาจจะไปอยู่วัดไปทำบุญไปถือศีลไปปฏิบัติหรือจะไปไหนก็ตามไม่ควรที่จะทำอะไรที่มากนักแล้วก็เงินทองเนี่ยที่ต้องอย่าโลภในเรื่องเงินทองที่มันมาไม่ชัดเจนนะครับที่มาเหมือนไม่ถูกต้องระวังเรื่องการเงินตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันมี3แดด4ฝนเพราะนั้นมันก็ไม่ค่อยดินฟ้าอากาศไม่ค่อยดีก็ให้ระวังหน่อยนะคราวนี้การทำนายชะตาชีวิตแบบนี้ของสินแสเอานักสัตว์มาทำนายเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชะตาของท่านแต่ละนักสัตว์การอ่านดวงหรือตั้งดวงแบบตังโบยีซีเถียวเนี่ยมันจะต้องใช้ปีเกิดซึ่งกำลังทำไหนอยู่เดือนเกิดวันที่เกิดและเวลาที่เกิดมาตั้งดวงขึ้นมาเป็นโบยีซีเถียวแล้วจะให้คำทำไหนที่สมบูรณ์แบบมากกว่านี้ให้ละเอียดมากกว่านี้นี่ใกล้จะถึงปีหน้าถ้าปีหน้าท่านอยากจะวางแผนสำหรับการดำเนินชีวิตในปีหน้าก็โทรมาปรึกษาแล้วตั้งดูดวงกับเซงแสได้ที่0810406999แต่เซงแสขอนะหลัง3ทุ่มแล้วไม่ต้องโทรเพราะเซงแสจะพักผ่อนนะครับแล้วก็จะได้ให้ความสมบูรณ์กับชะตาคุณรวมถึงแนะนำปีชงตอนมกราสิงแสจะมาอัดรายการตรงนี้อีกเพื่อพูดถึงปีชงของปีหน้าว่าปีไหนชงกับปีไหนแล้วควรจะแก้ไขหรือไปไหว้องค์ไทสวยอย่างไรและที่ไหนแต่แนะนำสิงแสแนะนำให้คุณไปทำเองนะเราไม่ได้ยุ่งยากไม่ต้องใช้เงินอะไรเยอะ
นะแต่ควรไปไหว้หลังวันที่4กุมภาพันธ์เพราะหลังวันที่4กุมภาพันธ์องค์ไทสวยของปีกุลถึงจะมารับหน้าที่สำหรับองค์ไทสวยของปีจอเนี่ยเขาจะหมดหน้าที่วันที่3กุมภาพันธ์ปีหน้าดังนั้นไม่ต้องรีบเร่งพอถึงกุมภาพันธ์ค่อยไปทำแต่มกราสิงแสจะมาบอกนะก็เคยมาติดตามตรงรายการ M Media นี้ครั้งหนึ่งว่าปีหน้าท่านจะยังไงดวงชะตาของคนปีชงมีปีอะไรมั่งที่ชงมากชงน้อยสิงแสจะได้มาแนะนำให้สำหรับปีนี้ตอนนี้ของคนปีวอก 3-4 เดือนที่เหลืออยู่ก็คือเดือนตุลาเป็นเดือนที่ดีกับเดือนธันวาเป็นเดือนที่ดีส่วนสำหรับเดือนพฤศจิกากับมกราทั่วไปนะแต่มีสิ่งที่สิงแสเตือนไปแล้วก็ให้ระวังหน่อยเลขประจำของเดือนธันวาก็คือ2กับ7คือเลขประจำของเดือนธันวาเดือนพฤศจิกาคือเลข4กับ9เดือนธันวาก็เป็นเดือนเป็นเดือนธันวาเป็น4กับ9เช่นเดียวกันตุลาสิตุลาเป็น2กับ7พฤศจิกา4กับ9ธันวา4กับ9มกรา2กับ7นี่คือเลขประจำของแต่ละเดือนที่เป็นเลขเด่นนะครับก็ดูดวงให้เป็นไกด์ชีวิตเป็นแนวทางนะครับสิงแสจะแนะนำส่วนมากจะเป็นเรื่องทำมาอาชีพทำกินนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงการพนันเนี่ยสิงแสจะไม่เคยสนับสนุนต้องขออภัยสำหรับคอหวยทั้งหลายนะครับก็ขอให้คนปีวอกที่เหลืออีก4เดือนจงมีความสุขจงมีความสมหวังขอให้โชคดีนะครับแล้วพบกันมกราใหม่สวัสดีครับ